่นะคะการชงกาแฟค่ะเอสเปรสโซ่เย็นก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวหน่อยก็ใส่กาแฟลงไปในนี้นะคะปึ๊บปิดฝาล็อกให้แน่นนะปึ๊บค่ะนี่เลยเวลาใส่ลงไปค่ะกดกาแฟออกมาค่ะรอบแรกก่อนนะคะหน่อยอยากได้น้ำกาแฟ2ออนค่ะได้น้ำกาแฟออกมา2ออนแล้วนะคะใส่อีก1แคปซูลนะคะปึ๊บเหมือนเดิมเลยค่ะใส่เข้าไปแล้วก็บิดให้แน่นปึ๊บเข้าล็อกแบบนี้เลยกาแฟมาที่4ออนค่ะได้น้ำกาแฟมาที่4ออนเรียบร้อยนะคะใส่นม 1.5 ออนนะคะเทลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยนี่เลยจะว่าไปเขาก็ได้แบบสีเข้มอยู่นะคะเนาะเราใส่น้ำแข็งรอเลยตอนนี้นะคะหน่อยก็ทำเอสเปรสโซ่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ